ัจจุบันนะฮะก็มีการเปิดร้านตามแผงลอยครับทางกรมดับเพลิงญี่ปุ่นก็มีการมาตรวจครับว่ามีใบอนุญาตจริงหรือเปล่ามีความปลอดภัยจริงหรือเปล่ามีใบอนุญาตเกี่ยวกับเรื่องสาธารณสุขจริงหรือเปล่ามันสะอาดจริงหรือเปล่าและปลอดภัยจริงหรือเปล่านี่กำลังดูถังแก๊สอยู่นะครับว่าถังแก๊สมีท่อที่ต่อได้ดีหรือเปล่าตัวดับเพลิงมีจริงไหมถ้าเกิดเพลิงไหม้ทำยังไงไล่ดูทุกร้านเลยรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับเน้นถึงความปลอดภัยมาก่อนถ้าปลอดภัยนะฮะก็ทำให้ขโมยเข้า10ครั้งไม่เท่ากับไฟไหม้1ครั้งดังนั้นถ้าเป็นไฟไหม้เพลิงไหม้ก็ทำให้เสียหายต่อชีวิตคนแล้วก็เกิดการบาดเจ็บดังนั้นเราป้องกันได้ดีกว่าก็เลยมีการตรวจอย่างละเอียดแบบนี้ครับ